ก๋วยเตี๋ยว3บาทอุ้ยคนเยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราจะจบกันที่กี่ชามนะคะพี่มองกี่ชามติดร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว3บาทบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่กันเหมือนเดิมนะคะเรามาพักที่ฟลอราครีกเราประทับใจวิวนี้มากเลยอะทุกคนดูดิสระว่ายน้ำแล้วก็สวนไพรเวทคือแบบมันดีมากเราจะให้ดูข้างในนี่ดูให้ดูฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้โหเป็นยังไงที่พักต้องนั่งเล่นมีโต๊ะกินอ้าวหนุ่มๆมาแล้วฮะฮัลโหลฮัลโหลไฮอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนที่แบบวิวทุกห้องอ่ะจะเห็น private pool นะโมว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดของโมคือห้องน้ำดูฮ้าวใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มากห้องพักหนุ่มๆก็ดีป่ะห้องพักหนุ่มๆเป็นไงบ้างวันนี้นายขอดูหน่อยเอารูปมาเป็นที่พักที่แฮปปี้มากเลยค่ะทุกคนแบบว่าราคาจริงๆมันหมื่นกว่าบาทเลยป่ะแต่ตอนนี้เขาลดราคานะคะเหลือแค่แบบว่าไม่กี่พันเขาลดราคาเยอะมากแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะคือถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะช่วงวันหยุดนะคะก็มาพักได้เลยนะคะที่ฟลอราครีกนะคะส่วนวันนี้มีความเรียบร้องของนางสาวแฟนคลับมาเยอะมากบ้างอยากให้ฉันไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทไปเลยปีสาวครับสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ราคาถูกที่สุดในโลกในโลกเลยล่ะค่ะพี่ครับน้องๆครับถ้าน้องๆบอกว่ามันมีที่ราคาถูกกว่านี้นะครับให้คอมเมนต์มาได้เลยครับให้คอมเมนต์มาได้เลยครับแค่นี้แหละเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่คือถูกสุดเท่าที่เราหาได้แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวราคา3บาทครับน้องเพื่อนๆค่ะก๋วยเตี๋ยว3บาทเป็นอะไรที่ถูกมากเราปกติไปกินอนุสาวรีย์ชามละ15 20นะครับอย่างที่รู้ๆกันคือชามเดียวกิน1คำหมดอันนี้3บาทมาดูกันว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวกี่เส้น10ชามเป็น30บาทเองนะเพื่อนๆน้องๆครับคนละ100ชามไปดูก่อนละเอางี้ละโมท้าท้าตะกล้องให้กิน100ชามแล้วถ้ากินได้100ชามได้อะไรครับให้ 1,000 เฮ้ยคุ้มพี่คุ้มจริงมั้ยอ่ะเอาจริงแต่ว่าพี่เดียนได้ใช่เหรอกูยกเลิกกูยกเลิกก๋วยเตี๋ยว3บาทหน้าตาจะเป็นยังไงนะเพื่อนนี่เห็นข้างหน้านั้นไหมทุกคนจะไม่เห็นก๋วยเตี๋ยว3บาทอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าเซิร์ชลงไปใน Google Map ว่าก๋วยเตี๋ยว3บาทก็น่าจะเจอเลยนะคะอุ๊ยคนเยอะอยู่เนี่ยนี่อุตส่าห์มาแบบไม่ใช่ช่วงเวลากินน่ะนี่ค่ะเดี๋ยว3บาทยินดีต้อนรับเราดูกันว่าเราต้องกินกี่ชามเมนูร้านมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตก3บาทจริงๆมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อด้วยนะแต่ส่วนบะหมี่เหลืองเนี่ยจะ10บาทเพราะขายเป็นก้อน10บาทดูแพงนะแต่ก็ตก10บาทอยู่ดีอ่ะนี่คือเมนูนะคะแล้วเอาอะไรกันบ้างใครเอาเส้นเล็กน้ำตกเนื้อบ้างตกเนื้อเล็กตกเนื้อ5เรา1อย่างงี้เหรอเอาแค่1เหรอเราจะเอาสายเล็ก1ไงเล็กตกเนื้อ5 6 7เป็นหมี่ขาว2ตกป่ะ7 2เองเหรอ6บาทเองนะเอาเส้นเล็กน้ำใสเนื้อ1เอาบะหมี่เหลืองมาลองอ่ะวะบะหมี่เหลืองด้วยเอาอะไรอีกมั้ยตอนนี้ก่อนขอลองโอเคตอนนี้เราสั่งไปทั้งหมด7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ชามเองทุกคน15ชามก็เกือบ100เดี๋ยวเราไปวางบินกันนะคะโอเคบินใหม่เสิร์ฟแล้วนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับหิวเลยเพื่อนๆชามนึงน่าจะ1คำหมดพอดีนี่แล้วก็น่าจะกินพักประมาณ10ชามอ่ะทุกคนถึงจะอิ่มกำลังดีนะคะขอชิมก่อนรสชาติจะแบบหวานๆหน่อยต้องสั่งเพิ่มอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะจบกันที่กี่ชามนะคะน่าจะประมาณคนละ10ชามเหรอใช่มองว่าวิธีกินน่ะมันต้องทำแบบนี้เว้ยมี3ชามใช่ไหมคะแล้วก็เทก็เท่ากับกี่บาท9บาท6บาท9บาท3ชาม9บาทนี่9บาทได้ขนาดนี้ก็คือเยอะนะ
เป็นเหมือนน้ำส้มนี่สายกินผักมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเด็กมันจะแบบไม่ใส่ค่ะแล้วก็แบบหวานๆนิดนึงปริมาณก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเด็กมาเดี๋ยวสั่งเพิ่มเอาอะไรเป็นเลยครับตบเนื้อกี่ชามห้ามาเล็กตบเนื้อห้าสิบหมี่หมูน่ากินว่ะหมี่หมูตบโมเอาด้วย15เส้นใหญ่ไหมอยากเห็นเส้นใหญ่เออเส้นใหญ่สั่งเพิ่มอีก15 16 78แล้วนะคะฝากไปสั่งไปในพอโมใส่พริกเข้าไปเพิ่มมันก็จะแบบดูเข้มข้นร้อนแรงใครที่สุดการกินก๋วยเตี๋ยวแบบเด็กๆประมาณนี้เดี๋ยวถามว่าถ้าเหมือนเราแบบว่าไปหาของกินหน้าโรงเรียนแบบพวกลวกมาม่าให้กินแบบว่าเออละ5บาทเอออย่างนั้นเลยมองว่ามากินนี่ได้ความสะใจเหมือนแบบได้ทำสถิติให้ตัวเองนี่คือข้าวซอยนะคะ25บาทมากับเส้นแบบนี้ชิมน้ำก่อนใครชอบกินหวานหวานเนี่ยร้านนี้คือแบบถูกปากคนชอบกินหวานเข้มข้นนะแต่หวานนำสุดๆแต่ได้ปีกปลายของอันเลยเนาะคุ้มอยู่บ้าน25บาทห้องนี้ประมาณ 35-40 ใช่เพราะว่าข้าวซอยถ้ากินกรุงเทพนี่คือแบบว่า 50-70 อะไรอย่างเงี้ยแพงมาเดี๋ยวเรามาจับกันว่าเราจะกินทั้งหมดกี่ชามนะคะกูกินไป4ชามแล้วอ่ะกูยังไม่อิ่มเลยกินหมี่อร่อยทุกคนต้องลองหมี่หมู2พี่มองกี่ชามเมนู2 4 5 8จบๆ10ตอนนี้คือโมเริ่มจอดแล้วนะคะแต่ว่าตากล้องบอกเลยให้ดูว่าหิวนะคะทุกคน Ready นะคะ1 2 3 4 5 6 7ไปค่ะทำละ10วิโมก็อิ่มมากคนนี้อิ่มยังคะเรื่อยๆก็อืดหมายถึงเส้นจะอืดอ่าเนี่ยขึ้นอืดต่ออารยะธรรมนะฮะทุกคนอิ่มมากทุกคนคะบอกเลยว่าใครที่อยากมากินร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว3บาทบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ากินทั้งหมดกี่ชาม1 2 3 4 5 6 10 21 22 23ก่อนนับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างทั้งหมดนี้ที่เรากินไปทั้งหมดกี่ชามใครทายถูกคนนั้นจ้าเก่งมากเลยเป็นใจแอนเราได้เป็นใจแอนเย้อ่ะเรามานับกัน1 2 3 4 5 6 7 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7เข้าซอยอีก48ครึ่งร้อยอะครับน้องๆอันนี้มันปริมาณเท่ากับ3-4ชามรวมกันอะข้าวซอยก็ขอรับเป็น50ละกัน50ชามอะครับน้องๆใครอย่ามาเหยียดว่าชามแค่นี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มบอกเลยครับว่าอิ่มแปร่อิ่มในจุดที่ไม่อยากลุกออกไปไหนแล้วอะขอท้าให้มาเชียงใหม่แล้วมากินก๋วยเตี๋ยว3บาท500ชามผมให้รางวัลอันดับ1 300ชามให้รางวัลอันดับ2 100ชามให้รางวัลอันดับ3แล้วรางวัลคืออะไรครับตบมือให้3ทีอันนี้คือรางวัลที่1ใช่รางวัลที่2ตบมือ2ทีรางวัลที่3ตบมือทีเดียวไปให้จ่ายตังค์กันเช็คบิลค่ะโต๊ะ7ค่ะเดี๋ยวได้กี่เท่าไหร่คะ47ค่ะข้าวซอย1ข้าวซอย47ข้าวซอย1เนาะน้ำแข็ง8น้ำแข็งปลา8แก้ว194โอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโลกการคิดตังค์แบบเชื่อใจจริงเฮ้ยเพิ่งเคยเจอทุกคนชอบมากเลยมันเป็นจริยธรรมของคนเราที่แบบเรากินเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกเขาเท่านั้นเพราะเขาคิดถูกแล้วอ่ะเขาไม่ได้กำไรเราเยอะเลยอ่ะทุกคนทั้งหมดใช่ค่ะทั้งหมด194บาทนะคะหาร4ก็ตกประมาณคนละ50บาทคุ้มมากๆเลยนะคะใครอยากที่จะย้อนวัยไปกินก๋วยเตี๋ยวรสชาติแบบเด็กๆนะคะหวานๆหวานๆนะก็มากินได้ที่ก๋วยเตี๋ยว3บาทเชียงใหม่นะเจ้าเดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ด้านล่างนะคะชามละ3บาทเองวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยไม่ชอบทุกครั้งที่เวลาพูดสโลแกนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโลดีมากเลยเห็นป่ะเดินมันก็จะค่อยๆซึมออกมา
แผ่นเหลืองๆข้างในวะรอฟังเสียงนะ